วัสดีแฟนๆช่องหมอยาข้างบ้านตอนนี้ก็หมอยาก็กลับมาแล้วนะครับมาประจำตำแหน่งก็คืออย่างแรกที่ทำก็คือเข้าป่าเก็บยางานแรกวันนี้ก็คือการเก็บผักเส้นผีซึ่งตอนนี้ยางมันหมดไปแล้วก็เลยต้องออกมาเก็บยาก็เลือกเก็บตอนเช้าเพราะว่าสรรพคุณทางยากำลังดีนะคุณทางยากำลังดีแล้วก็ต้นนี้กำลังงามเก็บก็เก็บจากข้างทางเก็บยาจากข้างทางนี่แหละเดี๋ยวไปล้างความสะอาดแล้วก็สับตากเหมือนเดิมนะครับก็รอตัวยากันนิดนึงนะครับหลายท่านที่สั่งเข้ามาก็ต้องรอกันนิดนึงเพราะว่าไม่อยู่หลายเดือนตัวยาก็ขาดแคลนนะตอนนี้ก็กลับมาประจำตำแหน่งแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับก็มีหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตัวหมอยาต่อไปก็คงจะได้ปรุงยามมากขึ้นนะครับหลังจากที่ไปทำภารกิจก็คือการอุปสมบทในช่วงเวลา4เดือนกว่าก็ได้อะไรมาเยอะนะต่อไปก็จะเริ่มทำยาอย่างจริงจังแล้วเริ่มปรุงยาเริ่มทำยาอย่างจริงจังใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปมาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเหมือนเดิมนะครับนะครับก็คิดถึงแฟนๆทุกท่านก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยจะเข้าหน้าหนาวแล้วอาการเจ็บป่วยเจ็บไข้ต่างๆก็จะเริ่มมานะครับวันนี้ก็ขอตัวเก็บยาก่อนนะครับครับสวัสดีครับ